วัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนในเรื่องของคำเชื่อมสะพานประสานความหมายนะคะคำเชื่อมสะพานประสานความหมายก็คือคำสันธานนั่นเองเรามาดูเลยว่าคำสันธานหรือคำเชื่อมนั้นหมายถึงอะไรคำสันธานก็คือคำที่ใช้เชื่อมกลุ่มคำหรือประโยคเข้าด้วยกันเช่นและกับแต่หรือนะคะเราก็จะมาดูประเภทของคำเชื่อมก็จะถูกแบ่งออกเป็นดังนี้นะคะ 1. แสดงความหมายคล้อยตามกัน 2. แสดงความหมายแตกต่างกัน 3. แสดงความหมายให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 4. แสดงความหมายเป็นเหตุเป็นผลกันนะคะส่วนหน้าที่ของคำเชื่อมก็คือทำหน้าที่เชื่อมคำ 2. เชื่อมกลุ่มคำ 3. เชื่อมประโยคค่ะก่อนอื่นเลยเราจะมาดูคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมคำเช่นพี่กับน้องชอบเตะฟุตบอลเราลองสังเกตนะคะพี่เป็นคำนามน้องเป็นคำนามส่วนคำเชื่อมก็คือคำว่ากับค่ะซึ่งกับตรงนี้เป็นคำเชื่อมที่แสดงความหมายคล้อยตามกันค่ะและตัวอย่างต่อไปก็คือปิดเทอมนี้ลูกๆต้องการไปเที่ยวทะเลหรือน้ำตกคำเชื่อมในตัวนี้ก็คือคำว่าหรือก็คือแสดงความหมายให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งค่ะต่อไปชนิดที่2ก็คือคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมกลุ่มคำนะคะเด็กคนนี้เรียนเก่งและมีความประพฤติดีเราจะสังเกตไปที่ตัวหนังสือสีแดงนะคะก็คือคำเชื่อมคำเชื่อมตัวนี้จะแสดงความหมายคล้อยตามกันค่ะตัวอย่างต่อไปก็คือเมื่อกลับจากโรงเรียนเขาไหว้แม่และกล่าวสวัสดีคำเชื่อมในข้อนี้ก็คือคำว่าและนะคะแสดงความหมายคล้อยตามกันค่ะกลุ่มที่3ก็คือคำเชื่อมที่ใช้เชื่อมประโยคตัวอย่างเช่นพี่ๆชอบเล่นน้ำทะเลแต่น้องชอบเล่นก่อกองทรายคำเชื่อมของข้อนี้คือแต่แสดงความหมายแตกต่างกันก็คือพี่ชอบเล่นน้ำทะเลส่วนน้องชอบก่อกองทรายซึ่งคำเชื่อมตรงนี้เป็นคำเชื่อมที่มันแตกต่างกันหรือมันขัดแย้งกันก็คือคำว่าแต่ค่ะตัวอย่างต่อไปก็คือเขาไปทำงานสายเพราะรถเสียคำเชื่อมในตรงนี้ก็คือคำว่าเพราะนะคะแสดงความหมายเป็นเหตุเป็นผลกันเหตุก็คือเขาไปทำงานสายผลที่ตามมาก็เพราะว่ารถเสียค่ะคำเชื่อมก็คือคำว่าเพราะนะคะสรุปความรู้ในเรื่องของคำเชื่อมก็คือคำเชื่อมจะใช้เชื่อมคำกลุ่มคำหรือประโยคให้เป็นประโยคเดียวกันเพื่อให้มีใจความคล้อยตามกันแตกต่างกันให้เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือเป็นเหตุเป็นผลกันตามจุดประสงค์ของผู้ส่งสารค่ะต่อไปเราจะมาดูในส่วนของแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดก็คือให้นักเรียนระบุคำเชื่อมในประโยคที่กำหนดให้ตัวอย่างเช่นฉันชอบรับประทานผลไม้แต่ไม่ชอบรับประทานผักคำเชื่อมในข้อนี้ก็คือแต่ก็คือเป็นคำเชื่อมที่แสดงการขัดแย้งกันนะคะต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัดข้อที่1ข้อที่1เขาถามว่าคุณยายอาจจะกำลังอ่านหนังสือหรือสวดมนต์อยู่ในห้องนอนคำเชื่อมข้อนี้คืออะไรเอ่ยนักเรียนลองคิดดูนะคะ2แตงโมและสับปะรดนำมาทำเครื่องดื่มได้คำเชื่อมในข้อนี้คืออะไรคะนักเรียนลองสังเกตดูนะคะต่อไปข้อที่3สุวัฒน์ประสบความสำเร็จในการทำงานอย่างรวดเร็วเพราะเขาเป็นคนขยันนักเรียนลองสังเกตข้อนี้ดูนะคะว่าอะไรเป็นคำเชื่อมในข้อนี้ 4. หมู่บ้านนี้มีบ้านสวยราคาถูกแต่อยู่ในทำเลที่ไม่ดีเดินทางไม่สะดวกคำเชื่อมในข้อนี้คืออะไรนักเรียนลองสังเกตดูนะคะต่อไปข้อ 5. ฉันอยากได้รองเท้าราคาถูกและใช้งานได้นานคำเชื่อมข้อนี้คืออะไรเอ่ยโอ้ต่อไปข้อที่ 6. นักเรียนมาโรงเรียนสายเพราะฝนตกหนักนะคะลองดูนะคะว่าคำเชื่อมคืออะไรสรุปง่ายๆคือคำเชื่อมก็จะแบ่งออกเป็นอยู่4ชนิดก็คือมีคล้อยตามกันขัดแย้งกันเป็นเหตุเป็นผลกันและเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะขอให้นักเรียนสนุกในการทำแบบฝึกหัดนะคะในวันนี้คุณครูขอสวัสดีค่ะ